หัวคนที่เท่าไหร่แล้วนะเนี่ยมันพูดดังเออสวยมันก็อย่างนี้แหละหัวเยอะว่าจะเอาแต่บะหมี่อะไรว่ามันออกมาได้เฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าฉันไอ้เวนไอ้โจรตอนแล้วมาดิไอ้โจรแบกไอ้กระเป๋ากระเป๋าจะคืนไหมเฮ้ยเฮ้ยอยู่ด้วยเอากระเป๋าฉันมาจับได้แล้วโอ้ยโอ้ยเอากระเป๋าฉันคืนมาเลยได้เลยครับกระเป๋านี้นี่มีครับทางนี้นี่ยังไงอุ้ยเฮ้ยอย่าหนีนะเว้ยน้องไม่ต้องไปแล้วได้กระเป๋าแล้วได้กระเป๋าแล้วไม่ต้องตามไปนะวังเดี๋ยวเผื่อมันมีพวกอันตรายรู้เปล่าโอ้ยหล่อเว้ยโอเคครับคุณป้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับพี่เหอะคุณพี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับได้เธอช่วยนี่แหละขอบใจจริงๆนะไม่เป็นไรเลยครับโอ้เละจริงๆแถวนี้มันเวลากลางคืนมันจะอันตรายหน่อยครับผมขี่จักรยานไปส่งได้นะครับได้ไปส่งนะครับโอ้ยหล่อเก่งแถมพวกแห่ด้วยเดี๋ยวผมเก็บของมันหนึ่งครับได้ได้อวสานอาหารเย็นนี่อย่าเลยอย่าเลยตึกนี้ตึกนี้ฮึบฮึบฮึบขึ้นเนินได้แข็งแรงอะดูเลยครับผมเป็นไงเหนื่อยเหรอไม่น่าถามอะว่าไงนะนิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่เหนื่อยขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรครับนี่แม่ไปฟัดกระหมาที่ไหนมาเนี่ยโอ้ก็ฟัดกระหมาในป่าแกนี่ไงนี่แกรู้ไหมแม่มึงเนี่ยโดนเขากระชากระเป๋าฮะอ้าโอ้โหเพราะว่าแม่มึงเนี่ยนะจะต้องออกไปหาซื้อบะหมี่เกี๊ยวมาให้ลูกบังเกิดก้าวไงนี่แม่มึงโดนเลยแล้วแม่รอดมาได้ไงเนี่ยเพราะหนุ่มคนนี้ก็ช่วยเอาไว้อะสิโอ้ถ้าไม่ใช่เขานะแม่ตายแน่เลยอะโอ้ขอบใจนะถ้าแม่ผมมาเป็นยามนะผมไปเป็นเพื่อนแม่แล้วหรอใช่แหมน้ำหน้าอย่างแกเหรอจะมีน้ำใจกับแม่ฉันเห็นแกวันๆกดแต่เกมไม่มีทางแม่ก็วันๆฉันจะผมเนี่ยโทษนะครับขอสมัครได้ไหมครับสมัครอะไรสมัครเป็นรปภ.ไงครับเนี่ยครับรับจ้ะรับเลยเดี๋ยวไหนบอกแม่จะคัดดีๆไงตอนนี้ก็คัดอย่างดีแล้วไงหน้าตาดีนะไม่ใช่แค่หน้าตาดีนี่คนดีจริงๆเลยนะแกคิดดูนะอุ้ยตอนที่เขามาช่วยแม่แล้วเขาตะลุมบอลอย่างคล่องแคล่วว่องไวเลยอ่ะแล้วเขายังมีน้ำใจขี่จักรยานมาส่งจักรยานคันนี้นะยางหลังนี่แบนแป๊ดเลยนะเขาก็ฮึบฮึบฮึบขี่มาส่งแม่นี่คนนี้คนดีจริงใครไม่รับนะโง่แต่แม่พรุ่งนี้มาทำงานเลยนะจ๊ะเข้าเป็นกะ6โมงเย็นแล้วก็เลิก6โมงเช้ารับจริงๆใช่ไหมเอารับจริงขอบคุณมากนะครับคุณป้าอุ้ยป้าที่ไหนล่ะเรียกใหม่พี่แจมครับขอบคุณครับพี่แจมไปเลยแล้วกันโชคดีนะครับพรุ่งนี้เจอกันโอ้โหน้องไหวเปล่าเป็นอะไรอ่ะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแค่มันคงหิวข้าวครับผมยังไม่ได้กินอะไรก็มึนๆนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรอ๋อไอปลาตัวนั้นมันคงเป็นอาหารเย็นของน้องใช่ไหมโถ่เอ้ยโถ่ว่าหิวไม่แม่มีพร้อมไปเอาไปกินเลยจ้ะไม่เคยจองอะไรครับเอาไปเลยมันมีผมบะหมี่แกได้ไงอ้าวแม่นี่นะออกไปนะเสี่ยงชีวิตเกือบตายเพื่อจะไปซื้อบะหมี่ให้แกแล้วถ้าเกิดไม่ได้เขาเนี่ยนะช่วยชีวิตแม่เอาไว้บะหมี่นี่จะมาถึงมือแกเหรอที่พูดอย่างนี้นะแกไปกินแล้วโอ้โหไม่ต้องกังวลขอบคุณครับขอบคุณดีครับเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณครับไม่ต้องมาพูดมากแกอยากจะกินหาดูถ้าโจรมันไม่ได้กระชากไปหมดนั้นมันน่าจะเหลือลูกชิ้นมั่งสักสองร้อยนี่ไงนี่ไงเออโชคดีชื่ออะไรนะไฟครับเออเจอกันพรุ่งนี้ไฟนี่ของแกสองไม้พอแล้วมันจะอิ่มไหมแม่สองไม้คุมน้ำหนักอยู่ช่วงนี้ดูชิ้นเสื้อแสงยัดกางเกงไม่ได้แล้วอ้วนจนปลิ้นไปหมดแล้วเนี่ยบอกไปแล้วว่าสาวโรซี่เนี่ยต้องสวยทั้งการถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวที่สามน้องวิวค่ะน้องคุณน้องคุณว่ะน้องวิวว่าน้องอะไรนั่นเลยน้องครับพี่ขอถ่ายรูปได้ไหมครับ